สวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มข่าวแรกเราไปกันที่จังหวัดอุดรธานีกันก่อนเลยค่ะดูการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่47นะคะวันนี้ก็ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครองเจ้าเหรียญทองได้ไปมากสุดถึง133เหรียญค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันกันก่อนเลยนะคะเริ่มกันที่กีฬาวอลเลย์บอลในประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแชมป์เก่าเสื้อฟ้าเจอกับมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ2เซตแรกนี่เป็นสาวธุรกิจบัณฑิตชนะไปก่อน25-18แล้วก็25-19คะแนนแต่ทางมอรังสิตไม่ยอมแพ้นะคะมาเก็บคืน2เซตรวด25-23ทั้ง2เซตเลยต้องไปตัดสินกันเซตสุดท้ายก็คือเซตที่5นั่นแหละและเป็นมอรังสิตค่ะชนะไปด้วยสกอร์15-4คะแนนพลิกแซงชนะ3-2เซตคว้าเหรียญทองค่ะเราไปดูบาสเกตบอลประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศกันบ้างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรองแชมป์เก่าพบกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในเสื้อสีขาวจบ4ควอเตอร์เป็นธุรกิจบัณฑิตชนะไปขาดลอยด้วยสกอร์90-53คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับสถาบันทางด้านในประเภททีมหญิงศรีปทุมแชมป์เก่าเจอกับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ผ่านเข้าชิงเป็นครั้งแรกนะคะศรีปทุมก็อยู่ในชุดสีดำค่ะอาศัยการชุดไกลเก็บ3คะแนนแล้วก็เจาะเข้าทำแต้มที่บริเวณใต้แป้นนะคะเอาชนะไป86-62คะแนนป้องกันแชมป์ได้อีก1สมัยนี่ถือว่าพวกเขาเพิ่มสถิติคว้าแชมป์รายการนี้ถึง6สมัยติดต่อกันกีฬาฟุตซอลในประเภททีมหญิงรอบชิงเหมือนกันมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเสื้อสีน้ำเงินตลอดเกม40นาทีเกษมบัณฑิตนี่เปิดเกมบุกกดดันตลอดนะคะแล้วก็ยิงประตูเอาชนะไปขาดลอย5-0ค่ะคว้าเหรียญทองข้ามฝั่งไปดูกีฬาเทนนิสกันบ้างค่ะชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ2นักหัวทีมชาติโคจรมาเจอกันนะคะนั่นก็คือฐานทัพสุขสำราญจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพบกับพลภูมิโควาพิทักษ์เทศจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในเสื้อสีส้มคู่นี้สมกับคู่เต็งแชมป์แล้วก็คู่ทีมชาติค่ะดวลกันนานถึง3เซตก่อนเป็นน้องแซกฐานทัพสุขสำราญเอาชนะไป2-1เซต6-4 4-6 6-3 คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับมกช.ฝากฝังประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศผลงานของพันนินโควาพิทักษ์เทศคนนี้นี่เป็นน้องสาวของพลภูมินะคะเป็นทีมชาติเหมือนกันจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบภาวินีร่วมรักจากมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นพันนินค่ะเบรกเกมเสิร์ฟเอาชนะไป2-0เซต6-1 6-2 เก็บชัยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จมาดูสรุปเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาปัญญาชนครั้งที่47หรือว่าศึกดอกจานบ้านเชียงเกมส์กันนะคะอันดับ1เป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะโกยได้มากถึง133เหรียญทอง33เหรียญเงินและ31เหรียญทองแดงครองเจ้าเหรียญทองนะคะอันดับ2เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ไปทั้งหมด36เหรียญทองอันดับที่3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย32เหรียญทองส่วนที่4เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเก็บไปทั้งหมด20เหรียญทองอันดับที่5มหาวิทยาลัยรังสิต10เหรียญทองส่วนเจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโกยไปได้ทั้งหมด4เหรียญทอง9เหรียญเงินและ18เหรียญทองแดงจบอันดับที่12ของตาราง